มันไปหางานข้างนอกทำงานแห่งทุกข์ทั้งนั้นอ่ะไปเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้นิสัยเดิมๆของมันเราก็ให้รู้ว่าอันนั้นมันทุกข์ทั้งนั้นไปเอามานะทุกข์นะเราไม่เอาแล้วเราจะอยู่แต่ข้างในนะอยู่ทั้งข้างในการถ้าจิตอยู่ข้างในมันก็ดับทุกข์นั่นแหละเรากำลังดับทุกข์อยู่นะเราก็ดูมันเห็นลมมันเข้าลมมันออกนะดูมันสงบเราก็รู้ไม่สงบมันก็รู้นะมันสงบได้นานแล้วเราก็รู้นะสงบไม่นานเราก็รู้ว่ามันจิตมันสงบได้แป๊บเดียวเราก็รู้นะมันสงบได้แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ไปอีกแล้วนะมันเริ่มสงบนานเราก็รู้โอ้สงบได้นานเป็นชั่วโมงแล้วใช่ไหมนะเราก็รู้ว่าโอ้จิตทำไปนะฝึกไปสงบได้เป็นวันบางทีเนาะเราก็รู้โอ้จิตวันนี้เราสงบนะมันไม่ไปเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเลยนะเราก็รู้ว่ามันสงบโอ้จิตมันไม่มีไม่เอาอร่อยหรือหาความสุขอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสนะวิ่งเข้าไปหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนะอเด็ดอร่อยกับอารมณ์ใช่ไหมให้ถูกใจถูกนะเขาเรียกกามฉันทะเนี่ยพวกนี้นะเราก็รู้ว่าเออจิตมันเงียบมันสงบแล้วเนาะมันไม่ไปนะมันไม่มีนะมันไม่อาฆาตพยาบาทใครแล้วนะไหมมันก็สงบนิ่งดีไหมมันไม่เกียจคร้านนะไม่ง่วงเหงาเหานอนปวดเมื่อยนะมันโอ้โหรู้สึกว่ามันขยันขันแข็งดีไหมโอ้เราก็ดูรู้จักเห็นไหมโอ้จิตมันฟุ้งซ่านเราก็รู้โอ้จิตมันไม่ฟุ้งซ่านแล้วเพราะมันสงบแล้วเนาะจิตมันไม่ลังเลไม่สงสัยอะไรรู้มันสงบเห็นไหมมันโอ้มันก็สุขกันเสียเห็นไหมมันข้ามไอ้นิวรณ์เนี่ยพวกนี้เป็นพวกนิวรณ์เนี่ยนะเราต้องรู้จักมันมันสกัดกั้นสมาธิของเรานะมันเป็นตัวทำลายสมาธิสกัดกั้นสมาธิเนี่ยนะไอ้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรพวกนี้นะอารมณ์ต่างๆเนี่ยนะมันสกัดถ้าเราไปยึดไปติดมันไว้อยู่เนี่ยนะความอาฆาตพยาบาทความเกียจคร้านความลังเลสงสัยความฟุ้งซ่านต่างๆพวกนี้มันเป็นตัวสกัดอารมณ์สมาธิของเรานะทำให้จิตเราเข้าสมาธิไม่ได้พอเราข้ามจากตรงนี้ใช่ไหมโอ้มันก็สุขไหมสุขมันปิติมันเกิดไหมปิติมันเกิดมีความอิ่มเอิบใจไหมตัวเบาเห็นไหมเห็นแสงเห็นสีเนาะขนลุกขนพองเนาะโอ้ปิติมันเกิดนะพอมันจิตมันสงบข้ามจากนิวรณ์ได้ไหมกายก็สงบใจก็สงบเห็นไหมจิตมันก็รวมเห็นไหมสติจิตกับใจมันรวมเป็นหนึ่งเห็นไหมเขาเรียกเอกกตาเห็นไหมรวมเป็นหนึ่งเห็นไหมนะอารมณ์ต่างๆมันก็เข้ามาได้ไม่ได้แล้วสิใช่ไหมเพราะว่าสมาธิมันกั้นไว้แล้วไม่เอาละจิตมันสงบมันไม่ไปเอาเรื่องราวต่างๆแล้วใช่ไหมอดีตบ้างอนาคตบ้างนะนั่นอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมสุขอยู่กับปัจจุบันไอ้เรื่องราวต่างๆเรื่องไม่ดีที่อยู่ในจิตนะก็โดนสมาธิข่มไว้นะสงบนิ่งอยู่ใช่ไหม
นั้นเราก็จะดูว่าลมหายใจเห็นไหมมันก็มีก็เป็นรูปของเป็นรูปลมหายใจนี่นะก็เป็นรูประหว่างที่ลมเข้าถ้าลมเข้าเลยเราไม่ออกมันก็ตายลมออกไม่เข้ามันก็ตายใช่ไหมระหว่างที่ลมมันเข้าไปเนี่ยมันก็ผ่านเข้าไปทางจมูกทางลำคอเข้าไปถึงไปหน้าอกไปถึงปอดเวลามันออกมันก็ออกมาทางเดิมใช่ไหมมันก็ออกมาระหว่างที่ลมเข้าไปเนี่ยเห็นไหมลมเนี่ยมันก็จะไปเข้าไปในปอดไปปอดไปทำให้เลือดดำกลายเป็นเลือดแดงเห็นไหมแล้วก็เลือดส่งเลือดแดงขึ้นไปให้หัวใจหัวใจก็ส่งเลือดไปตามอวัยวะต่างๆเห็นไหมไปตามอวัยวะต่างๆที่ในร่างกายนะแล้วเนี่ยอวัยวะต่างๆก็อยู่ได้ด้วยลมด้วยเลือดตรงนี้นะส่งเข้าไปให้เราก็จะเห็นใช่ไหมงั้นธาตุร่างกายนี้เรามีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็จะเห็นว่าไอ้ธาตุลมเนี่ยเห็นไหมธาตุลมก็คือลมหายใจเห็นไหมลมหายใจเป็นลมเข้าไปธาตุน้ำก็คือเลือดธาตุน้ำก็เลือดเลือดก็ส่งไปตามอวัยวะต่างๆอวัยวะต่างๆก็คือธาตุดินเห็นไหมธาตุดินเห็นไหมเลือดก็เมื่อเข้าไปอวัยวะต่างๆก็ทำให้ร่างกายอบอุ่นเห็นไหมก็เป็นธาตุไฟเห็นไหมก็ดูเห็นไหมร่างกายเราก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเห็นไหมเนี่ยเป็นรูปเขาเรียกว่ารูปเห็นไหมเป็นรูปเป็นสิ่งที่สนตัวจิตนะจิตคือตัวรู้เป็นตัวนามเนี่ยละเนาะเป็นตัวนามตัวนามตกหรือเขาเรียกว่าวิญญาณธาตุถ้าตายไปถ้าตายไปใช่ไหมวิญญาณธาตุหรือจิตเนี่ยก็ยังไม่ตายนะไม่ตายร่างกายเราตายไปเราก็จะเห็นความเป็นจริงว่าโอ้เมื่อตายแล้วเห็นไหมมันก็กลายเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟส่วนธาตุวิญญาณหรือจิตนี่ไม่ตายไม่ตายใช่ไหมยังไม่ตายก็จะไปอยู่ในโลกวิญญาณนะโลกวิญญาณนี่ก็อยู่ด้วยคุณธรรมใครมีคุณธรรมสูงก็เป็นใหญ่นะอยู่ด้วยคุณธรรมคนมีศีลมีธรรมนะก็จะเป็นใหญ่อยู่ในนะอยู่ในโลกวิญญาณนะแล้วก็จะเห็นว่านี่คือสัจธรรมนะสัจธรรมก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอันนี้เป็นสัจธรรมใช่ไหมธาตุวิญญาณถ้าไม่รวมกันเนี่ยเขาเรียกว่าสัจธรรมใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าถ้าธาตุดินธาตุน้ำรวมกันเมื่อไหร่ก็สี่อย่างนี้ก็กลายเป็นรูปเป็นรูปนะเป็นรูปเป็นสัตว์เป็นรูปเฉยๆนะก็เป็นเรียกว่ารูปแต่ถ้าเมื่อเลยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณกันไปรวมกันก็เป็นสมมติธรรมขึ้นมาเลยเห็นไหมเราจะเห็นว่าโอ้พอมันรวมกันแล้วนี่มันเป็นสมมติธรรมเกิดขันห้าขึ้นมาเกิดรูปนามเกิดกายเกิดจิตเกิดของที่ไม่เที่ยงเห็นไหมเกิดเป็นสัตว์บุกเป็นมนุษย์ขึ้นมาเห็นไหมพวกนี้เป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดอันนี้ก็เรียกว่าสมมุติธรรมของที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะเราก็เห็นความเป็นจริงของเห็นความเป็นจริงของธรรมชาติเห็นไหมสัจธรรมสมมุติธรรมร่างกายคนเราก็เป็นอย่างนี้เองเห็นไหมมีกายมีจิตมีรูปมีนามหรือเรียกว่าขันห้าใช่ไหมขันห้าขันห้ากับรูปนามก็คือตัวจิตมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมนั่งเห็นความเป็นจริงของมันว่าโอ้
กายนี้ไหมกายนี้มันจะมีความสุขได้มันก็ต้องมีอาหารมีอุณหภูมิเห็นไหมมีจิตใจที่ดีมีกรรมคือการกระทำดีทำชั่วเกิดมาเห็นไหมก็มีพิการบ้องเห็นไหมพิการบ้องนิสัยใจคอไม่ดีบ้องเป็นมีโรคติดตัวมาบ้องเห็นไหมเนี่ยก็เรียกกรรมเก่ากรรมใหม่บ้องเห็นไหมปัจจุบันทำกรรมบ้องเห็นไหมกายนี้เอากายนี้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเห็นไหมปัจจุบันประมาทบ้องอะไรบ้องเห็นไหมจิตก็เหมือนกันเห็นไหมจิตก็ต้องดีร่างกายนี้จะเป็นสุขจิตดีถ้าจิตไม่ดีกายมันก็ไม่ดีไปด้วยนะจิตใจก็ต้องดีต้องมีความสงบเข้มแข็งพร้อมจะทำงานขึ้นรู้เรื่องของชีวิตสัตว์โลกรู้เรื่องของโลกใบนี้เห็นไหมรู้เรื่องถึงจักรวาลเห็นไหมการเกิดการดับว่าโอ้พอเราเริ่มทำสมาธิเริ่มพิจารณากายเห็นความเป็นจริงของกายของจิตเห็นความเป็นจริงของขันธ์ห้าเห็นความเป็นจริงของรูปของนามเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้ยเรานี่เห็นไหมไอ้กายนี่เนาะมันเป็นทุกข์การมีกายมีจิตมีขันธ์ห้านี่มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยเป็นกองแห่งทุกข์เราอยู่กับทุกข์เลยเนาะเรากินอาหารไปอาหารก็เป็นทุกข์นะอาหารก็ต้องกินให้มันเป็นสุขกินให้มันเป็นป้องกันโรครักษาโรคไม่ใช่กินแล้วก็เป็นโรคกินก็อายุสั้นกินแล้วก็ไปหาหมอกันอย่างนี้ไหมสมัยนี้ก็เป็นแล้วก็เนี่ยร่างกายจะเป็นสุขได้ก็ด้วยกรรมเก่ากรรมใหม่กรรมปัจจุบันเนี่ยแล้วจิตใจก็ที่ดีนะอุณหภูมิที่เราให้กับเขาอากาศก็ต้องดีนะอากาศที่ดีอาหารที่ถูกกับเขาเห็นไหมถูกกับธรรมชาติร่างกายนี้ก็เป็นสุขได้เห็นไหมก็เรียกว่าอาหารกายธรรมะคืออาหารกายธรรมะก็คืออาหารใจนั่นแหละเนอะหาอาหารให้เขาถูกต้องตามธรรมชาติอาหารใจเราก็ดูดิไหมใจนี่อาหารใจนี่มันก็ต้องดูใจนี่ชอบใจนี่มันมีแต่โลภมันโกรธมันหลงมะมีหดหู่มีฟุ้งซ่านมีสงบมีไม่สงบเห็นไหมแล้วเนี่ยนี่คือมันได้รับอาหารที่ไม่ดีมานะสังคมมนุษย์นะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์บ้องนะเราความเจริญเรื่องของสื่อบ้องอะไรบ้องนะบางทีเราก็ได้อาหารที่ไม่ดีนะทำให้อวิชชาเกิดครอบงำเราความโลภความโกรธความหลงกิเลสความอยากนะตัณหาเห็นไหมอยากในรูปในเสียงในกินในรสอยากในสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเห็นไหมอยากในกรรมลมอยากได้นั่นได้นี่เป็นนั่นเป็นนี่ไม่อยากได้ไม่อยากเป็นนะอุปาทานอันนี้คืออาหารใจตอนนี้เรามีอาหารใจที่กินกันอยู่ที่ป้อนกันอยู่นี่มันเป็นอย่างนี้นะมันก็เลยเป็นของที่ไม่ดีของแสลงกับใจเราก็จะไปไหนได้ล่ะถูกไหมใจก็เป็นทุกข์กันอยู่นะงั้นการที่จะดับทุกข์ก็ต้องให้อาหารใจที่ดีเนาะพระพุทธเจ้าสอนให้อาหารใจให้อาหารกายอาหารกายก็ใช่มั้ยก็ให้ถูกให้เป็นอาหารใจก็ให้ถูกให้เป็นในทุกวันนี้ทางสังคมโลกใบนี้ก็ใช่มั้ยมีแต่กิเลสตัณหาอุปาทานนะเกิดการกระทํากรรมทําดีกรรมชั่วใช่มั้ยนี่คืออาหารใจเราก็ไม่ดีใจเราก็เศร้าหมองนะได้อาหารใจที่ไม่ดีงั้นเราพยายามหาอาหารใจที่มันทำให้จิตใจเราดีจิตใจเราสะอาดบริสุทธิ์นะเข้มแข็งไม่ตกอยู่ทางโลก
อาหารทางโลกที่ก็ป้อนเราอร่อยอร่อยอยู่กับสังคมมนุษย์เห็นไหมสังคมมนุษย์เจ้าสอนให้เราดูอร่อยอร่อยอยู่กับธรรมชาติใช้ธรรมชาติให้เป็นธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมะก็คือกฎของธรรมชาติธรรมะก็คือการทำหน้าที่ปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติเห็นไหมธรรมะก็คือผลแห่งการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมจะเราไปฝืนใช่ไหมเราไปอยู่กับนิจจังนิจจังเที่ยงเที่ยงนะนิจจังอัตตาตัวกูของกูไปหมดใช่ไหมจริงจริงธรรมชาติแล้วไม่มีอะไรเที่ยงต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเที่ยงเลยสรุปนะมีแต่ธาตุดินน้ำลมไฟธาตุวิญญาณห้าธาตุเนี้ยจะอยู่คงที่อยู่กับโลกใบนี้นะไม่เปลี่ยนแปลงคงที่อยู่แต่เมื่อรวมกันก็ไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาเป็นของที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไหมไม่เที่ยงแล้วนะอาหารก็อาหารใจก็คือวิปัสสนาญาณสมาธิทำวิปัสสนาเข้าไปเห็นความเป็นจริงทำจิตใจให้เข้มแข็งก่อนเพราะเราได้รับอาหารที่ไม่ดีมาเนาะก็เอาอาหารใจที่ดีเข้าไปนะมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์อยู่ในใจมีศีลเห็นไหมมีศีลเป็นอารมณ์มีทานเห็นไหมนี่คุณงามมีเทวดาคุณงามความดีของเทวดาเทวดาประพฤติปฏิบัติใช่ไหมโอ้เทวดาก็เป็นคนมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลมีทานเห็นไหมให้อาหารใจที่ดีนั่งดูมันเห็นความตายเราความตายนี่เป็นอาหารใจอย่างดีเลยเนาะดูนั่งลมหายใจเข้าก็ตายลมหายใจเข้าก็ตายเห็นไหมลมหายใจไม่เข้าก็ตายนั่งดูความตายเห็นความตายโอ้เรานี่จะตายตลอดเวลานี่คืออาหารใจอย่างดีเลยเห็นไหมทุกวันนี้เราไม่เคยรู้เลยเข้าไม่ถึงความตายนะเห็นความตายไหมความตายโอ้เราก็จะต้องตายนะตายเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเราไม่สามารถจะกำหนดความตายได้นะมันไม่เที่ยงนะเราก็ควรจะทำอะไรแล้วป่านนี้เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเราสร้างแต่บาปนะเราควรจะทำบุญนะทำบุญทำทานสร้างบุญสร้างกุศลนะตั้งดูเห็นไหมร่างกายก็เหมือนกันนะอาหารที่เรากินไปเสร็จเราก็เห็นว่าร่างกายนี้นะเอาใจเข้าไปดูมันเห็นมันสกปรกทุกอย่างสกปรกเป็นของเน่าของเหม็นเป็นของซากศพนะเราไปยึดไปติดมันก็ไม่เที่ยงนะไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงสักอย่างเลยนะร่างกายนี่คืออาหารใจนี่อย่างดีเลยนะนะเห็นความเป็นจริงโอ้ร่างกายเหล่านี้เห็นไหมเป็นของไม่ว่าจะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรต่างๆนี่ก็เห็นไหมเป็นของเน่าของเหม็นลองเอามากองมากองมากองไว้เห็นไหมอาการ32เอามากองกองไว้3วัน2วัน2วันก็ออกกลิ่นเหม็น3วันก็เน่าแล้วนะเป็นของสกปรกเป็นธาตุดินน้ำธาตุลมธาตุไฟร่างกายนี่เห็นไหมส่วนธาตุวิญญาณเห็นไหมแล้วก็ธาตุวิญญาณธาตุวิญญาณนี่เห็นไหมเราก็ดูว่าโอ้ธาตุวิญญาณนี่เนี่ยมันเราต้องหาอาหารให้เขากินดีนะให้ถูกกับความเป็นจริงนะอาหารที่เรากินทุกวันนี้มันเป็นอาหารที่ทำลายเราให้ความทุกข์กับเราเห็นไหมแต่อาหารของพระพุทธเจ้านี่ดับทุกข์ให้เรานะเราก็นั่งพิจารณาโอ้ยพระเจ้าสอนวิธีดับทุกข์ให้เราให้อาหารใจเราเห็นไหมอาหารที่ดีเราเห็นความเน่าเหม็นเป็นซากศพนะเห็นไหมศพวันหนึ่งตายวันหนึ่งเป็นยังไงสองวันเป็นยังไงสามวันตายปุ๊บไม่มีลมหายใจตายเห็นไหมไม่มีลมก็ตายเพราะลมช่วยให้ธาตุน้ำเดินให้ธาตุไฟเกิดให้ธาตุดินเห็นไหมพอไม่มีลมมันก็ตายหมดตายทุกอย่างไม่ทำงานแล้วนะเราก็นั่งพิจารณาดูเห็นลม
เข้าลมออกไหมลมเรานั่งดูลมโอลมนี่ไหมเป็นนั่งดูไหมลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเห็นลมหายใจเข้าตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นอาหารอย่างดีเลยเป็นอาหารใจเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตัวเราเองเลยสร้างจิตสร้างใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้เบาบางนะทำสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาใช่ไหมหรือสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไปตรงนี้นี่คือวิธีการให้อาหารใจหมดเลยไหมสมถะก็ให้อาหารใจอย่างดีวิปัสสนาก็ให้อาหารใจให้อาหารปัญญาเห็นความเป็นจริงมาปัญญาก็เกิดเราไม่เคยเราแบกหามกายไว้ใจไว้ทุกวันนี้เราเป็นขี้ข้ากายขี้ข้าใจหรือขี้ข้าขันห้าเนี่ยแล้วนะแบกมันไว้ทุกชาติทุกชาติหนักจะตายอยู่แล้วเป็นธาตุของมันหาให้มันกินหาให้มันใช้หาให้มันแต่งเนื้อแต่งตัวที่อยู่อาศัยให้มันอะไรต่ออะไรไหมหาอาหารที่แต่เราหาอาหารผิดหาอาหารผิดให้เขาเนาะก็ต้องมันก็ถึงทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่แหละเนาะเราหาอาหารถูกเข้าไปเนาะอาหารที่ดีให้เขาอาหารที่เป็นธรรมะเป็นธรรมชาติให้เขาเห็นสัจธรรมความเป็นจริงอาหารพวกนี้น่ะจะทำให้เขาสลัดให้เขาวางจากไอ้ขันห้าได้ไม่แบกไม่หามได้เห็นไหมไม่ต้องมาหน้าเหลืองหน้าเขียวกันเป็นลมกันเนอะเข้าโรงพยาบาลก็บอกว่าแบกไอ้ขันห้ากันไว้เป็นขี้ข้าไอ้ขันห้ากันทั้งนั้นนะพอเราสลัดมันได้วางมันได้ใช่ไหมวู้บัดก็เบามันก็บางปัญญามันเกิดใช่ไหมสติมันเกิดสมาธิมันเกิดปัญญามันเกิดเห็นแจ้งเห็นสัจธรรมความเป็นจริงเวลาเราตายไหมเราก็จะเห็นโอ้ยเวลาเราตายใหม่ๆวันหนึ่งนี่มั้งเป็นยังไงไม่มีลมก็ตายแล้วนะพอหมดลมตัวก็แข็งแล้วนะหมดความร้อนไปกะเอาไปลมไปความร้อนไปนะตัวก็บวมแล้วตัวบวมแล้วธาตุน้ำมันจะออกมาแล้วปีปกเลยมันตัวมันเขียวตัวมันแดงมันช้ำเลือดช้ำหนองแล้วก็ปิธาตุน้ำมันก็ออกมาก็คือน้ำเลือดน้ำหนองมันออกมาไหมออกธาตุน้ำหมดก็เหลือแต่ธาตุดินเห็นไหมธาตุดินก็ไปพอธาตุลมหมดนั่นธาตุวิญญาณก็ไปแล้วบางทียังติดไอ้ขันห้าอยู่นี่นะตายแล้วยังไม่เป่าไม่ไปนะบางทีวิญญาณก็ยังอยู่ในโรงศพเป่ามันอยู่นี่เนี่ยเหม็นยังขวงไอ้ขันห้ากันอีกเนาะอยู่ในกายนะยังไม่ไปนะบางทีเผาแล้วก็ยังไม่อยากให้เผาอีกบางทีเนาะไม่ยอมไหม้เนาะเนาะเป็นห่วงไปแบกขันห้ากันไหมขันห้านี่แหละตัวดีนักแหละเนาะพอเราพิจารณามากๆเห็นความเป็นจริงโอ้ยนะขันห้านี่นะมันเป็นของร้อนนะขันห้านี่เป็นอันตรายเหลือเกินนะขันห้านี่มันเป็นรูปขันห้านี่มันเป็นนามนะเห็นไหมเราพิจารณาดูรูปดูนามเห็นความเป็นจริงว่าโอ้รูปนี้ก็ไม่มีอะไรเลยเห็นไหมขันห้ามีที่ไหนกายมีที่ไหนจิตมีที่ไหนมันก็นั่นเป็นแค่รูปแค่นามแค่นั้นเห็นไหมเนี่ยปัญญามันจะเห็นรูปเห็นนามว่าโอ้มีแต่รูปกับนามไม่มีเลยตัวเราไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนแล้วเขาเราแต่งขึ้นมาชื่อนู้นชื่อนี้ผู้หญิงผู้ชายเนอะแล้วไปยึดไปติดมันนะลูกม่องสามีม่องพ่อแม่ม่องญาติพี่น้องม่องโอ้เป็นอะไรไม่ได้เลยเราทุกข์หมดเห็นไหมเพราะว่านั่นของเราเป็นของเราเป็นญาติเราเป็นพ่อแม่เราเป็นลูกเราเป็นสามีเราสมมติทั้งนั้นสมมติมันแค่รูปกับนามเท่านั้นนะปรุงแต่งกันไปปรุงแต่งกันมานะรูปกับนามเกิดมาได้ก็เพราะเหตุเพราะปัจจัยปรุงแต่งนี่แหละ
เนาะวันวันหนึ่งนั่งปรุงแต่งนู่นปรุงแต่งนี่ไอ้ปรุงแต่งนี่แหละถ้าจิตใจดีรูปมันก็ดีเห็นไหมจิตใจดีไปเป็นเทวดาเห็นไหมเป็นเทพเป็นพรหมเลยเห็นไหมถ้าจิตใจมันไม่ดีมันก็ไปเป็นเดรัจฉานเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเห็นไหมเห็นไหมแล้วอยู่ที่ใจเหตุปัจจัยปรุงแต่งเหตุปัจจัยปรุงแต่งดีเห็นไหมเทวดาก็สวยเห็นไหมเทพเห็นไหมเทพเทวดาพรหมนี่ก็สวยหล่อทั้งนั้นเห็นไหมเราอยากสวยอยากหล่อที่ไหนได้ทางโลกเห็นไหมทางโลกก็ไปอยากสวยอยากหล่อกันก็ไปผ่าตัดกันอยากไม่อยากแก่ก็ไปดึงตึงกันนะพระเจ้าผ่าตัดเห็นไหมให้อาหารกายให้อาหารใจเนี่ยนะโอ้สวยขั้นเทวดานางฟ้าเลยสวยขั้นเทพเห็นท่านพรหมเลยเห็นไหมมีไหมเราก็เห็นรูปไหมเทวดาไม่สวยไม่มีเลยไหมเทวดาพวกพรหมเนี่ยโอ้หล่อสวยนะเนี่ยจิตใจอยู่ที่ใจด้วยนะอาหารกายเขาดีอาหารใจดีมันก็เหตุและปัจจัยมันปรุงแต่งมามันก็ดีนะดีเป็นคนดีมีศีลมีธรรมมีคุณธรรมเป็นคนดีเป็นคนเจริญเป็นคนประเสริฐมันดีไปหมดเห็นไหมนี่ทางของพระพุทธเจ้าเห็นไหมนี่คืออาหารที่ดีที่พุทธเจ้าให้เรานะให้ธรรมะเราให้เข้าถึงธรรมะหาอาหารโดยการใช้จิตเนี่ยอาหารจิตอาหารกายเนี่ยแหละดูเพ่งเข้าไปเห็นความเป็นจริงเห็นไหมเวลาหมอเขารักษาเราเขาผ่าตัดเราเขาก็ใช้เอ็กซเรย์ไหมทางโลกเอ็กซเรย์ผ่าตัดเป็นนู่นเป็นนี่ก็ผ่าตัดเรากายเราผ่าตัดเป็นนั่นเป็นนี่พระพุทธเจ้านะแล้วก็พอผ่าตัดแล้วอะไรแล้วก็รักษาเราให้อาหารให้ยาเราเนี่ยไหมพระพุทธเจ้าไม่สอนอย่างนั้นไหมพระพุทธเจ้าสอนให้เราใช้พลังของจิตของสมาธิของสติของฌานของญาณไหมเข้าไปเห็นความเป็นจริงกายเราเป็นไปตามธรรมชาติสัจธรรมความเป็นจริงเราก็ทำให้มากป้อนให้มากอาหารนี้ต้องป้อนให้มากป้อนให้บ่อยนะงั้นอาหารทางโลกอร่อยอร่อยกว่าเยอะเดี๋ยวก็ไปหาอาหารทางโลกอีกนะป้อนจนเห็นความเป็นจริงว่าโอ้อาหารที่เราเสพอยู่เนี่ยนะอาหารที่พุทธเจ้าให้เราอาหารกายอาหารใจเนี่ยนะโอ้ช่างอร่อยเหลือเกินช่างสุขเหลือเกินเห็นไหมเป็นสุขเป็นความอร่อยที่แท้จริงโอ้ปิติสุขนะชีวิตก็เจริญขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้นนะเราก็แล้วก็ต้องป้อนให้บ่อยๆนะป้อนบ่อยๆจนร่างกายจิตใจเราไม่รับอาหารทางโลกแล้วเอาทางโลกมาป้อนเรานะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเทคโนโลยีตัวกู้เอามาป้อนนู่นป้อนนี่เราก็รับไม่รับแล้วรับแต่เฉพาะที่เป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์เป็นอาหารที่เป็นประโยชน์ไม่เอาแล้วอาหารอันนั้นเนอะเอาแต่อาหารที่เป็นประโยชน์พอดีพอเพียงนะพอดีพอเพียงสมถะนะนะรู้จักธรรมชาติใช้ธรรมชาติให้เป็นดูแลเขาอาหารนอกจากอาหารภายในแล้วอาหารภายนอกก็ต้องทำให้ดีด้วยเห็นไหมธาตุดินดีน้ำดีลมดีอากาศดีนะธรรมชาติดีไหมป่าดีแล้วก็พืชพันธุ์ธัญญาหารก็ดีคนก็พอดีพอเพียงเห็นไหมนี่เห็นไหมก็นี่ก็เป็นองค์ประกอบนะเป็นองค์ประกอบเป็นอาหารเหมือนกันเห็นไหมก็เป็นองค์ประกอบเหมือนกันทำให้เราอยู่กันอย่างมีความสุขนะมีการเผื่อแผ่กันมีอะไรก็เผื่อแผ่กันช่วยเหลือกันคนตกทุกข์ได้ยากก็ช่วยเหลือกันก็นี่เป็นอาหารอย่างดีเหมือนกันนะทำสุขให้กับมวลมนุษย์มวลมนุษย์มีความสุขมันก็เข้ามามีความสุขกับเราด้วยใช่ไหมงั้นก็คือรู้จักให้รู้จักทำทานเมื่อท
ธาตุดินน้ำลมไฟมันดีแล้วก็ใช้กันอย่างพอเพียงไม่ไปดูดไม่ไปขุดไม่ไปทำลายเขาให้มันสกปรกใช่ไหมเราช่วยกันทำน้ำให้สะอาดทำดินให้สะอาดทำดินให้ดีทำป่าให้ดีอากาศก็ทำให้ดีใช่ไหมนั่นคือความสุขนะความสุขส่วนมวลรวมนั่นคือสวรรค์อยู่บนโลกใบนี้แหละนรกก็อยู่บนโลกใบนี้ทุกวันนี้เรากำลังทำโลกใบนี้ให้เป็นนรกกันอยู่มนุษย์นะแข่งแย่งชิงดีกันทำลายธรรมชาติกันนะใช้ธรรมชาติมาหากินกันเอาเปรียบธรรมชาติแล้วอาหารใจใช่ไหมเรามีวัดมีวามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นไหมมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้อาหารใจกับเรานะมีพระพุทธเจ้าให้ธรรมะธรรมะที่เป็นอาหารกายธรรมะที่เป็นอาหารใจเราให้เราเห็นความเป็นจริงอาหารมันดีอาหารที่มันประเสริฐนะมั้ยประเสริฐอาหารที่มันดีมันก็เราก็เป็นคนที่ดีเป็นคนเจริญเป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐทุกอย่างสวรรค์ก็อยู่ตรงนี้เห็นมั้ยเป็นเขาบอกว่าเป็นเทวดาเป็นเทพเป็นพรหมหรือนิพพานไปก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่กับธรรมชาติทั้งนั้นเนอะอาหารกายอาหารใจดีธรรมชาติดีจิตใจดีมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีทานมีศีลมีภาวนากันเห็นไหมจิตใจก็ดีนะนั่นนี่แหละสวรรค์สวรรค์บนโลกใบนี้พอจิตเรามันเริ่มอ่อนมันเริ่มไปไหลไปนู่นไหลไปนี่เนาะเราก็เอากลับมากลับมาอยู่เข้าลมหายใจแล้วตั้งหลักให้จิตมันนะจิตมันอ่อนมันเปลี่ยนมันไปอีกแล้วมันไปหาอาหารของบูดของเน่าอาหารนะที่ไม่ดีกินอีกแล้วไปเอานู่นไปเอานี่มาเนาะเราก็เอากลับมาก่อนเอามาทำให้มันจิตมันเริ่มจะอ่อนไปแล้วก็ทำสมาธิขึ้นมามานั่งดูลมหายใจเราเมื่อดูลมเวลาจิตมันจะหมดกำลังเหมือนกันนะบางทีไหมมันไม่เพราะไม่เข้มแข็งพอนะนั่งพิจารณานู่นพิจารณานี่เดี๋ยวมันก็อ่อนไปแล้วหมดกำลังหมดกำลังเราก็รู้เราก็ต้องทำให้มันเกิดสมาธิขึ้นมากลับถอยมาดูลมหายใจก่อนดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกจนจิตมันพร้อมให้มันมีกำลังขึ้นมันสงบนะมันไม่ไหลออกไปแล้วก็เอาแล้วก็ดูมันพิจารณากายในกายในจิตนี่ละอาหารหาอาหารที่ดีๆกินมันจะแวะไปหาอาหารเก่าๆของมันอยู่นั่นนะเราไม่เอาก็หาอาหารมาสร้างกำลังให้มันสร้างดีแล้วก็พอมันมีพลังพอเข้มแข็งดีแล้วก็เอ้าพามันดูมันอะไรเป็นอาหารที่ดีเป็นอาหารกายเป็นอาหารใจที่ดีเนาะก็ดูมันเจ้าสอนให้เราดูแม้แต่ทั้งเห็นว่านิวรณ์เนี่ยนะไอ้นิวรณ์นี่มันเป็นตัวที่ครอบงำเราอยู่กับตัวเราเนาะเรามันจะดึงเราไปหาเป็นอาหารทั้งไม่ดีตลอดเวลานั่นแหละนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งความโมโหอาฆาตพยาบาทความขี้เกียจลังเลสงสัยฟุ้งซ่านไอ้พวกนี้มันครอบงำเราอยู่มันทำให้เราไปหาอาหารใจอาหารกายที่ดีไม่ค่อยจะได้นะเราทำให้เราจิตเรามันอ่อนแอเพราะเราเสพอาหารทางโลกมาเยอะนะมันก็จนมันชินมันชามันอ่อนแอมันเพียไปหมดนะบางทีก็เป็นโรคจิตกันไปเลยนะเสียจริตกันไปเลยเป็นโรคจิตแต่ทุกวันนี้ก็เป็นโรคจิตกันอยู่แล้วล่ะนะเป็นโรคจิตกันหมดนะนี่แหละที่เขาเรียกว่าจิตเสียจิตเสียเราต้องมาทำสมาธิกันเพราะจะเริ่มยังไงถ้าคนเราเป็นโรคจิตแล้วมันบ้าไปแล้วมันนะก็ต้องทำสมาธิก่อนทำให้มันเข้มแข็งขึ้นมานะบางคนก็บอกโอ้ทำสมาธิไม่ได้เอาทำไม่ได้ก็ต้องฝึกนะต้องฝึกงั้นเราก็ชาตินี้ทั้งชาติเราก็จะเสพแต่อาหารที่ไม่ดีนะ
พาให้เราตกต่ำไปร่างกายก็แย่ใจก็แย่กลายไปเป็นเดรัจฉานบ้างสัตว์นรกบ้างเปรตอสุรกายเห็นไหมนั่นแหละตกไปอยู่ในอบายภูมิภูมิที่เป็นทุกข์ก็เพราะเสพอาหารไม่ดีอาหารที่ทางโลกเขาครอบงำเราเห็นไหมทำให้เกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดอุปทานเกิดกรรมขึ้นการกระทำต่างๆนะทั้งกายทั้งจิตก็ตกไปเห็นไหมพอเราเห็นความเป็นจริงเห็นไหมรู้รูปรู้นามเห็นไหมรู้รูปรู้นามเห็นรูปนามเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์รูปนามนี่โอ้โหดูแล้วตายแล้วรูปนามนี่เราไปยึดไปติดมันไว้ว่าเป็นเราเป็นอะไรนี่ความจริงโอ้มันสร้างทุกข์ให้เราโอ้ยมันน่ากลัวเหลือเกินเห็นรูปนามเป็นสิ่งที่น่ากลัวเห็นไหมนั่งพิจารณาดูจนไม่อยากมีรูปมีนามแล้วก็คือไม่อยากเกิดโอ้โหชักไม่อยากเกิดแล้วเกิดมาเป็นทุกข์อยู่ไหมไม่อยากมีรูปมีนามไม่เอาแล้วฉันไม่อยากมีรูปมีนามแล้ววันวันนึงไอ้รูปไอ้นามนี่มันปรุงแต่งฉันห้ามมันก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เห็นมันปรุงแต่งนะนั่งดูมันนั่งดูเห็นวิปัสสนาญาณอย่างแจ่มแจ้งเลยไหมนั่งดูเห็นความเป็นจริงตั้งแต่ขั้นต้นขั้นสุดท้ายเลยนะนั่งดูนั่งดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมนั่งพิจารณาดูเห็นความเป็นจริงนี่แหละอาหารทั้งนั้นอาหารที่ดีกับเราตรงนั้นแหละว่านั่งพิจารณาเห็นความนั่งเห็นแล้วนั่งจนโอ้เห็นความปรุงไอ้ขันห้านี่มันปรุงแต่งนะมันเห็นความสังขารสังขารละขันอันนี้มันปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเลยเนาะนั่งโอ้เดี๋ยวมันก็ปรุงแต่งนู่นปรุงแต่งนี่นะเราจะทำยังไงให้มันปรุงแต่งไปในทางที่ดีๆนะนั่งเอ้านั่งดูมันจะออกไปกินแต่ของไม่ดีทั้งนั้นนะอร่อยอยู่กับกามนั่นแหละติดอยู่กับกามอร่อยอยู่มันจะไปกินอยู่นั่นแหละเราก็ต้องนั่งมาเห็นความเป็นจริงโอ้นั่งดูพิจเห็นความเป็นจริงถึงอริยสัจนะดูทุกข์เห็นทุกข์ทำทุกข์ทำเหตุแห่งทุกข์ก็แจ้งนะเราทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะการเกิดการแก่จนเจ็บจนตายใช่ไหมนี่แหละคือทุกข์เกิดก็มีทุกข์เกิดก็มีขันธ์ห้าเกิดก็เนี่ยนะเกิดมาก็จริงๆแล้วก็มีรูปมีนามอันนั้นแหละนะเราเกิดมาก็ทุกข์เลยเพราะเราแบกมันไว้เลยใช่ไหมต้องทำมาหากินให้มันทุกอย่างให้มันแต่งเนื้อแต่งตัวต้องหาที่อยู่ที่อาศัยให้มันโอ้นะพอมันเป็นอย่างนี้นะมันก็เกิดตัณหาก็คือความอยากความอยากคือเหตุแห่งทุกข์นั่นแหละเราอยากมาให้ไอ้รูปไอ้น้ำนี่อยากมาให้ขันธ์ห้านี่นั่นแหละเนาะอยากมาไม่อยากให้ใครแล้วไอ้ขันห้าขันห้าเราขันห้าแฟนขันห้าลูกขันห้าครอบครัวเราโอ้สารพัดขันห้าแบกกันนะเห็นไหมนั้นการมีการเกิดจึงเป็นทุกข์นะการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นทุกข์เหตุแห่งทุกข์ก็คือตัณหากิเลสนะพอเกิดมาแล้วมันจะมีตัณหามาเลยตัดความอยากขึ้นมาเลยพอเอาแวะก็ร้องอยากร้องเพราะความอยากนั่นแหละอยากจะบางทีร้อนมั่งบางทีหนาวมั่งก็ร้องแล้วเอาแวะหิวก็ร้องแล้วอะไรเอาแวะมั้ยเกิดมาก็อยากแล้วตัณหามันเกิดเห็นไหมแล้วพอมีตัณหาเดี๋ยวกิเลสมันก็มาแล้วได้ความได้มองอยากมาได้ไม่ได้ก็โกรธนะได้มาก็หลงนะได้แล้วก็อยากได้อีกก็โลภเห็นไหมก็เกิดความกิเลสตัณหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราอะไรก็เป็นของเราหมดเห็นไหมมองไม่เห็นความเป็นจริงว่านี่แหละคือเหตุแห่งทุกข์นะไม่มีอะไรหรอกเป็นของเราเห็นไหมไม่มีไม่ว่าแต่ตัวเรากายเราใจเราจะไม่ใช่ของเราเลยไหมไม่มีอะไรเลยเป็นของเราเราสั่งอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยตอนนี้เรากำลังดับทุกข์แล้วเรากำลังเสพเรากำลังกินอาหารที่ดีใช่ไหมอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อกายเป็นประโยชน์ต่อใจเราอยู่
แต่ถ้าเราไปมองอยู่แต่ข้างนอกนู่นนะไปติดสวยติดรอติดเสียงติดรูปติดนู่นติดนี่โอ้น่าอาหารที่ไม่ดีเลยไหมหาอาหารดีๆให้ใจมันเห็นความเป็นจริงของมันกายนี้มันโอ้ยเนี่ยทำให้แจ้งยิ่งทำยิ่งทำยิ่งทำนั่นคือป้อนอาหารให้มันนะป้อนให้มันจนมันโอ้อาหารนี้ดีเหลือเกินเป็นอาหารทิพย์เป็นอาหารประเสริฐนะยิ่งฉันก็ยิ่งประเสริฐยิ่งเจริญยิ่งสุขฉันไปฉันไปก็เป็นคนเนี่ยเป็นคนดีแล้วเป็นคนดีเป็นเทวดาเป็นเทพเป็นพรหมฉันไปฉันไปใช่ไหมเห็นไหมผลแห่งการฉันเห็นไหมทำฉันมากๆไปก็คือฉันทำให้มันแจ้งทำให้มันแจ้งเห็นความเป็นจริงในกายในจิตนะในรูปในนามทำให้มันแจ้งแจ้งมันก็โอ้มันก็สุขมันก็เป็นนักฉันที่ดีเลยฉันแต่ของดีที่เป็นประโยชน์จริงๆฉันไปแล้วก็มีความกายก็ดีใจก็ดีก็เป็นคนดีฉันไปเป็นคนเจริญเป็นคนประเสริฐใช่ไหมผลของการฉันอาหารดีๆใช่ไหมทางดับทุกข์ใช่ไหมเราก็เห็นไหมทางดับทุกข์โอ้อันนี้นี่เองอาหารที่เรากินคือมรรคแปดนี่เองทางดับทุกข์ทางปฏิบัติที่ดับทุกข์ใช่ไหมว่านี่ก็เราก็ฉันอยู่แล้วฉันก็คือการเพียรการทำนั่นแหละนะชอบเหมือนเราฉันของแล้วอร่อยอร่อยอยู่ตรงนี้ทางโลกโอ้ฉันยังเดี๋ยวก็ไปเที่ยวไปเล่นไปกินอยู่กันนั่นนะฉันไอ้พวกนั้นนะแต่เราไม่เอาแล้วเรามาฉันมรรคแปดโอ้โหทางปฏิบัติที่ดับทุกข์นี่อาหารอีกอย่างหนึ่งแล้วมาแล้วนั่งเห็นความเป็นจริงโอ้นะเห็นมีความเห็นชอบแล้วเห็นชอบในอริยสัจโอ้ทุกเหตุแห่งทุกทางดับทุกและทางปฏิบัติที่ดับทุกเห็นไหมโอ้เราไม่เอาแล้วเราดำริเห็นไหมดำริชอบเลยดำริออกจากกามดำริออกจากการอาฆาตพยาบาทดำริออกการเบียดเบียนโอ้โหนี่อาหารอย่างดีเลยนะนะนั่นก็โอ้วาจาต้องดีสิเห็นไหมวาจาดีถ้าวาจาดีแล้วก็สุขไงสุขก็คือโอ้ยมันอาหารอย่างดีใช่ไหมทุกวันนี้วาจาเราไม่ค่อยดีเลยนะเนี่ยเที่ยวไปพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดโกหกกับบ้านเขาอยู่เรื่อยเห็นไหมโอ้นี่มันเป็นการประพฤติปฏิบัติไม่ดีเนาะเราก็ต้องพิจารณานะเป็นผู้วาจาชอบการกระทำต่างๆก็เริ่มทำชอบแล้วเห็นไหมทำดีแล้วเห็นไหมไม่ลักขโมยใครเขาไม่ผิดในกามเห็นไหมไม่ฆ่าสัตว์แล้วนี่เห็นไหมโอ้โหนี่อย่างดีเลยมันก็เป็นสุขอาหารที่ดีให้เราแก่จิตใจเรามันก็เป็นสุขแก่ร่างกายเรามันก็เป็นสุขเห็นไหมเราก็รู้จักทำมาหากินก็โอ้ไม่เบียดเบียนเขามีศีลมีธรรมใช่ไหมรู้จักไม่หลอกลวงใครเขาทำมาหากินไม่ปิ่นปั่นหลอกลวงเขาเนอะทำมาหากินด้วยธรรมะด้วยความยุติธรรมด้วยความพอดีความพอเพียงไม่โลภนะไม่โกหกไม่หลอกลวงเขาเนอะนี่ก็อาหารอย่างดีเลยนะทำแล้วเราก็กายก็ดีจิตใจก็ดีมีความเพียรนะเพียรที่จะไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีอาหารไม่ดีเข้ามาแล้วเห็นไหมตอนนี้เพียรเลยอาหารไม่ดีฉันไม่กินแล้วฉันไม่เอามาใส่กายฉันใส่ใจฉันแล้วไม่เอาแล้วฉันจะกินอาหารดีๆแล้วนะเพียรอาหารที่ไม่ดีฉันกินอยู่นี่ฉันจะทำลายมันแล้วฉันไม่เอาแล้วข่มมันไว้ไม่เอาแล้วไม่ให้มันผุดออกมาแล้วไม่เอาอยู่ในใจแล้วฉันก็จะเอาอาหารดีๆกินฉันภาวนาดีกว่านะภาวนามั้ยภาวนามาภาวนากันมาสวดมนต์มาเข้าวัดเข้าวามาภาวนาแล้วก็รักษาไว้ให้นะการภาวนานี้มั้ยภาวนาเป็นอาหารที่ดีแล้วเราก็เอาอาหารดีๆรักษาไว้นะเขาเรียกว่า
สัมมาประธานสี่เห็นไหมฉันทะก็มีอะไรสังวรประธานเห็นไหมสังวรประธานปหานประธานภาวนาประธานอนุรักษณะประธานเห็นไหมเนี่ยเรารักษาของดีๆเอาไว้นะทำลายของไม่ดีอาหารที่ไม่ดีฉันไม่เอาแล้วฉันแต่อาหารที่ดีนะฉันให้บ่อยอนุรักษ์ไว้อาหารนี้อย่าไปเบื่อซะล่ะไม่ใช่เดี๋ยวเบื่อแล้วเนาะมาฉันวันสองวันกลับไปเบื่อแล้วไม่เอาแล้วไปฉันอาหารอย่างเดิมอีกแล้วไปฉันอาหารอาหารกิเลสอาหารตัณหาอาหารอุปทานเนาะอาหารพวกนั้นเลยเนาะไปเที่ยวไปเล่นไปกินกันโอ้ไหมเนาะเรามีอาหารใช่ไหมอาหารดีไหมเรามีสมาธิเห็นไหมทำสมาธิเจริญสมาธิทำให้จิตตั้งมั่นชอบเลยไหมทำให้จิตเข้มแข็งพร้อมจะทำงานเห็นไหมมีสติเห็นไหมมีความระลึกชอบเห็นไหมระลึกอยู่ที่กายอยู่ที่เวทนาอยู่ที่จิตอยู่ที่ธรรมเห็นไหมระลึกอยู่ในคุณงามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกอยู่กับทานเห็นไหมระลึกอยู่กับศีลระลึกอยู่กับคุณงามความดีระลึกอยู่กับลมหายใจมั่งระลึกอยู่กับความตายมั่งโอ้นี่อาหารดีๆทั้งนั้นเห็นไหมแล้วก็นี่ระลึกชอบนี่เห็นไหมนี่คือมรรคเห็นไหมคือทางปฏิบัติที่ดับทุกข์โอ้ทางอันนี้เราต้องมาปฏิบัติก็คือมาเสพมาทำมากินบ่อยๆมาทำบ่อยๆนี่คืออาหารทิพย์อาหารที่ประเสริฐเห็นไหมเมื่อเราเดินทางนี้เห็นไหมเราก็ให้อาหารแก่กายเห็นไหมอาหารกายที่ดีแล้วนะเราไม่ทำกรรมแล้วทำกรรมเห็นไหมกรรมทำกรรมชาตินี้ชาติหน้ามามันก็มีกรรมเห็นไหมเราไม่ทำกรรมแล้วทำจิตใจให้ขาวผ่องใสแล้วขาวมาไม่ให้ตกต่ำไปแล้วทำจิตใจให้ดีเป็นคนมีจิตใจดีหาอาหารให้กายดีเห็นไหมหาอากาศหาอุณหภูมิให้มันดีนะนี่อาหารมันก็ดีส่วนจิตใจเราอาหารเราก็ดีใช่ไหมเราขัดเกลากิเลสทำกิเลสให้เบาบางลงทำความโลภโกรธหลงให้เบาบางลงทำตัณหาความอยากให้เบาบางลงจนถึงหมดไปเห็นไหมทำอุปทานตัวกูของกูเห็นไหมเห็นอะไรเป็นของเราไปหมดใช่ไหมก็เบาบางลงแล้วเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเนาะมันก็ต้องแตกสลายหายไปในที่สุดไม่มีอะไรที่เราจะเอาไปได้นอกจากบุญกับบาปนั้นนะเห็นไหมการกระทำของเราก็คือกรรมมันก็เป็นทำกรรมแต่ทำกรรมดีใช่ไหมทำกรรมดีกรรมดีทำกรรมไม่ดีเราก็มีบ้างทำกรรมดีบ้างเห็นไหมแต่เราก็ทำกรรมดีมันมากๆหน่อยทำสิ่งที่ดีตลอดเวลาให้อาหารดีๆกับมันเห็นไหมทุกมันก็ดับไปได้เนี่ยมรรคผลนิพพานก็เกิดขึ้นเห็นไหมมรรคผลนิพพานก็เกิดขึ้นได้กิเลสเบาบางลงไปทางปฏิบัติเมื่ออาหารดีเห็นไหมกิเลสเบาบางลงไปผลก็คือเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอนาหันนี่แหละเห็นไหมกิเลสจะเบาบางไปเป็นขั้นไปนะจนหมดไปเห็นไหมเอาละนี่คืออาหารของธรรมะเนอะธรรมะคืออาหารกายธรรมะคืออาหารใจธรรมะก็คือธรรมะก็คือธรรมชาตินะธรรมชาติธรรมะก็คือกฎของธรรมชาติธรรมะก็คือหน้าที่ปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลแห่งการปฏิบัติตามกฎธรรมชาติเนี่ยกฎของธรรมชาติ
ก็คือกฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไหมเห็นความเป็นจริงนะทั้งหมดไม่มีอะไรเลยเป็นที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดนะกฎของกรรมก็คือการกระทำของเราเนี่ยกฎธรรมชาติเห็นไหมเห็นกฎของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกฎของปฏิจจสมุปบาทเห็นไหมปฏิสมุปบาทก็คือธรรมที่เป็นเครื่องทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่แหละนะก็เรียกปฏิจจสมุปบาทเมื่อเห็นความเป็นจริงอย่างนี้มั้ยเราก็คลายกำหนัดคลายในขันธ์5เห็นว่าเป็นขันธ์5เป็นของร้อนเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นแค่รูปแค่นามเท่านั้นเป็นทุกข์ตลอดไม่มีอะไรเป็นของเรานะนั่งพิจารณาดูเห็นความเป็นจริงนะกายเราเป็นอย่างนี้นี่เองทำความรู้สึกมาดูที่กายเราเห็นไหมเห็นกายเราโอ้กายนี้มีแต่ธาตุดินน้ำลมไฟนะไม่มีอะไรเลยมีธาตุวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นไหมทั้งกายทั้งจิตก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดเห็นไหมเห็นความเป็นจริงของกายว่าเป็นแค่รูปแค่นามเห็นไหมรูปนามเท่านั้นนะไม่มีอะไรเลยแล้วเป็นของไม่เที่ยงเป็นของทุกข์เป็นอนัตตาไปหมดไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีทรัพย์สมบัติของเราสิ่งของของเราไม่มีเราไม่มีตัวเราไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาว่างสรุปแล้วก็ว่างว่างไม่มีอะไรว่างมีแต่ความว่างไปทำความรู้สึกไปที่มือขวาเคลื่อนมือขวามาที่หน้าอกทำความรู้สึกมาที่มือซ้ายเคลื่อนมือขวาซ้ายมาที่หน้าอกเตรียมพนมมือแล้วก็อธิษฐานจิตนะขอให้บุญกุศลในการทำกรรมฐานในครั้งนี้นะขอมอบให้แก่พ่อแม่ของเรานะที่ยังอยู่ก็ดีหรือล่วงลับไปแล้วก็ดีให้ครูบาอาจารย์ของเราที่ยังอยู่ก็ดีหรือล่วงลับไปแล้วก็ดีให้ญาติพี่น้องของเราที่ยังอยู่ก็ดีหรือล่วงลับไปแล้วก็ดีให้กับเจ้ากรรมในเวรทั้งชาตินี้และชาติที่แล้วก็ดีให้แก่อินพรมยมยักษ์เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์น้อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นะก็ดีและบุญกุศลกันเนี้ยก็ขอให้เราได้เกิดดวงตาได้เกิดปัญญาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมด้วยเทอญอ่ะแผ่เมตตานะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภยปัตตาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาอาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความกายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดอ่ะ
อ่ะมีต่ออยู่อีกหน่อยยังไม่ถึง4ทุ่มครึ่งนะอยากเกิดอีกไหมเนี่ยเนอะไม่อยากเกิดแล้วเนอะเกิดมาเห็นไหมโอ้ให้กรรมฐานจนไม่อยากเกิดกันเลยใช่ไหมต้องเอาอย่างนี้เนอะอย่างนี้ก็ยังอยากจะเกิดขึ้นอยู่อยากจะมาแบกไอ้นี่อยากเป็นขี้ข้าไอ้กาไอ้จิตมันอยู่เนอะแบกไว้หมดพอเราทำให้มากๆเห็นไหมมาทำให้มากก็เหมือนกับเราให้อาหารกายอาหารจิตเนี่ยนะเราพูดไปเปรียบเทียบกันนะเดี๋ยวบางคนนึกว่าอะไรอาหารอะไรนะทุกวันนี้เราออกไปเสพในสิ่งไม่ดีความสุขมันจะเกิดได้ก็ที่กายนี่แหละกายนี่มันแข็งแรงมันดีจิตใจดีนะใจมันดีทุกวันนี้กายก็ไม่ดีเดี๋ยวก็เข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวใจก็เดี๋ยวเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมาเนอะมันจะดีได้ยังไงมันจะดีได้ยังไงมันจะสุขได้ยังไงแต่เราก็อร่อยอร่อยไปแล้วเนอะเราก็เสพไอเนี้ยถ้าไม่มีมันแปลกเราก็บอกว่าไม่มีเอ้ยแกไม่มีทุกข์เลยเนอะเออแกดีนะไม่นู้นแปลกนะเอาเราบอกเป็นเรื่องแปลกใช่ไหมเออทางโลกเขาบอกแปลกพระเจ้าสอนไหมไม่ใช่ไปบนบานไปเจ็บก็ไปบนบานศาลกล่าวเนอะทุกข์ก็ไปบนบานศาลกล่าวก็เราทำตัวเราเองนะจะได้ยังไงนะทำตัวเราเองสุขก็เที่ยวเล่นกินทุกข์ก็เที่ยวเล่นกินมาทางโลกนะเล็ดอร่อยแต่งเนื้อแต่งตัวกันกินกันก็เล็ดอร่อยไปหมดนะเดี๋ยวนี้ก็หนี้ก็เล็ดอร่อยใครไม่เป็นหนี้ก็เฉยแกแปลกนะแกไม่เป็นหนี้นะเป็นหนี้ก็เล็ดอร่อยเดี๋ยวก็เป็นหนี้นิยมเป็นหนี้กันเห็นไหมจริงๆแล้วถ้าเรายังไม่รู้จักบริหารตัวเองเรายังบริหารตัวเองให้สุขไม่ได้ให้ดีไม่ได้ให้รวยไม่ได้นะอย่าไปทำอะไรนะอย่าไปลงทุนทำอะไรลงทุนทำอะไรหรือไปทำอะไรเจ๊งทุกข์ทั้งนั้นนะเพราะเราได้มาเดี๋ยวเราก็เที่ยวเล่นกินหมดเที่ยวเล่นกินหมดแต่ถ้าเรารู้จักบริหารตัวเองรู้จักเก็บรู้จักทำรู้จักนะใช้รู้จักอะไรนะบริหารตัวเองเป็นนะรวยได้รวยได้ทำมาหากินเป็นได้มาก็รู้จักเก็บจักใช้นะใช้ในชาตินี้ด้วยเผื่อไปในชาติหน้าด้วยก็ไปทำบุญทำทานทำบุญกับสัตว์โลกนะโอ้ได้บุญแม้ในหลวงรัชกาลที่9นะโอ้ท่านมีทั้งลาภมีทั้งบุญนะทำมีอำนาจนะมีทั้งลาภทั้งยศมาแต่ท่านใช้ถูกนะท่านเป็นคนท่านปฏิบัติท่านนะท่านก็เอาลาภเอายศท่านนะมาใช้ถูกนะใช้ถูกใช้ทำธรรมชาติให้ดีเลยนะหลวงทำท่านรู้เลยว่าจะทำยังไงให้ประชาชนของท่านมีความสุขนะไปถึงในเมื่อคนมีความสุขก็ทั้งโลกอ่ะนะสูตรของในหลวงไปได้ใช้ได้ทั้งโลกเลยไหมทำให้ประชาชนให้เป็นสุขของท่านเนี่ยท่านเสียสละไปเลยทำดินให้ดีเขามีคนทำเขาไม่ทำเอาท่านไปทำเองเลยใช่ไหมเขามีคนทำน้ำให้ดีไม่ทำท่านไปทำเองทำอากาศให้ดีไม่มีใครทำท่านทำเองทำป่าให้ดีป่าหมดเลยท่านไปปลูกนะเหมือนว่าเมื่ออาหารการกินดีธรรมชาติดีอาหารการกินของประชาชนท่านก็ดีใช่ไหมท่านก็มีความสุขใช่ไหมท่านก็ทำเสียสละทุกอย่างทำประชาชนก็มีความสุขท่านก็มีความสุขเมื่อในน้ำมีปลาในนามีข้าวอาหารการกินดีจิตใจก็ดีท่านก็ส่งเสริมพุทธศาสนาใช่ไหมศาสนานี่เป็นเรื่องของทำจิตใจให้อาหารใจใช่ไหมธรรมชาติให้อาหารกายจิตใจนี่ไหมอาหารใจก็วัดวารามเนี่ยนะให้อาหารใจเรานะเราเข้ามาปฏิบัติเข้ามานะวัดก็ให้อาหารใจเรานะเมื่อกายอาหารดีธรรมชาติดีใจดีใช่ไหมในหลวงก็ให้สวรรค์แก่เราประเทศไทยก็เป็นสวรรค์ใช่ไหมเป็นสวรรค์ก็อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจใช่ไหมก็ทำให้เป็นสวรรค์ใช่เราไม่ลบกันเราไม่แข่งแย่งชิงดีกันไม่เอาเปรียบกันใช่ไหมเรามีอาหารที่ดีนะอาหารกายอาหารใจที่ดีนะพอตายไปนะตายไปอย่างที่บอกอ่ะตายไปจิตมันไม่ตายกายมันตายนะเป็นดินแต่จิตไม่ตาย
จิตไม่ตายถ้าจิตเราดีเป็นคนมีศีลมีธรรมมีคุณธรรมเนี่ยมั้ยถ้ามีคุณธรรมมากขึ้นไปอีกอะไรอีกก็เป็นชั้นของสวรรค์นั่นแหละชั้นสวรรค์คุณธรรมน้อยก็อยู่ที่น้อยๆไปอยู่ที่จะไปไหนมาไหนก็ต้องขอเขาเหมือนพระอ่ะมั้ยพระภาษามากๆพระภาษาน้อยๆคนปฏิบัติมากเลยเนาะพระภาษาน้อยๆจะไปไหนก็ต้องไปขอครูบาอาจารย์ขออะไรใช่มั้ยคุณธรรมอ่ะคุณธรรมพระนี่ก็ใช้คุณธรรมบริหารกันนะปฏิบัติกันพระเนี่ยเวลามีความผิดมีอะไรเนี่ยนะก็ใช้คุณธรรมปฏิบัติกันนะมาคุยกันมาตกลงกันแล้วก็นะแล้วก็ไม่ต้องไปเอาความผิดกันไปถึงก็ขึ้นศาลอะไรนั่นแหละนะบางทีสมัยนี้ไม่ได้แล้วสมัยนี้อีกหน่อยสมัยนี้อะไรก็ขึ้นศาลหมดแล้วนะก็อีกหน่อยก็ต้องมีศาลพระด้วยต้องมีศาลพระนะศาลพระเพราะว่าจริงๆทางโลกก็อย่างหนึ่งนะทางอย่างหนึ่งทางธรรมก็อย่างหนึ่งการปฏิบัติก็ต้องคนละอย่างกันนะคนมีศีลมีธรรมก็ปฏิบัติอย่างหนึ่งการตัดสินกับของผู้เจริญของผู้ประเสริฐก็อย่างหนึ่งของผู้คิดดีก็อย่างหนึ่งการตัดสินกับคนที่ไม่ออกจากกามยังวุ่นวายอยู่กับกามก็อย่างหนึ่งทางโลกทางกามยังยึดติดอยู่กับกามก็อย่างหนึ่งใช่ไหมมีกฎหมายมีรัฐธรรมนูญมีอะไรทางพระก็มีอย่างหนึ่งนะมีอย่างหนึ่งทางนักบวชก็ยังนะก็ถือว่าเป็นผู้ปรารถนามาดีแล้วออกจากกามแล้วการตัดสินการอะไรก็อย่างหนึ่งกฎหมายไม่เหมือนกันนะมีวินัยมีข้อวัดนะงั้นถ้าเราเนี่ยเรียกว่าผู้ประเสริฐนะผู้ประเสริฐสมัยนี้ชักจะเป๋ๆกันแล้วนะรวมกันหมดเนาะรวมกันหมดบางทีก็โยมก็กับพระก็นะเวลาเราทำงานร่วมกันนะพอทำงานร่วมกันแล้วก็มันจะเริ่มไอ้นั่นแหละโยมไม่รู้ว่าโยมพระไม่รู้ว่าพระก็จะไปเป็นโยมโยมก็จะเป็นพระก็เลยเอาจะรู้จะไปไหนเลยก็นะอ้าวพอเข้าใจนะเดี๋ยวก็จะไปแล้วนะเดี๋ยวครูบาอาจารย์มาแล้วเดี๋ยวดูรายการก่อนรายการหน้าปัดมันดำมองไม่ค่อยเห็นนี่แต่ต้องเอาไฟฉายมันดูด้วยก็เดี๋ยวญาติโยมจะได้ไปพักด้วยนะเพราะว่าตั้งก็สวดมนต์แล้วใช่ไหมทำวัดสวดมนต์ก็ยังไม่ได้ไปพักกันก็มีเวลาเดี๋ยว16:30นะครูบาอาจารย์ก็จะขึ้นมาแล้วก็มานะมาฟังต่อนะนะแล้วก็มาอาหารดีๆทั้งนั้นรับรองเลยเดี๋ยวอาหารอร่อยทั้งนั้นเลยนะกลัวจะเดี๋ยวโดนนิวรณ์พาไปด้วยก่อนเนี่ยแหมไปอร่อยกับนิวรณ์ได้อีกนะไปดีกว่าแหมมันอาหารง่วงนี่มันอร่อยดีกว่าไปง่วงไปเด้อไปง่วงปวดท้องง่วงเลยไปเลยป่วยเลยปวดท้องง่วงเห็นไหมอาหารง่วงอาหารขี้เกียจมาแล้วเมื่อยไปดีกว่านะโดนอาหารแต่เดี๋ยวอาหารอร่อยมาเลยนี่อาหารดีๆทั้งนั้นนะนี่พ่อพงศักดิ์นี่โอ้อาหารนี่อร่อยมากเลยอาจารย์ชันชัยอีกโอ้นะอ่ะอยู่ได้เอาอิ่มเลยนะอิ่มเลยอ่ะรับพรไปแล้วนี่นะนอนอีกแล้วนะไปแล้วนะความจริงให้พรมาตั้งกระสีตั้งให้พรมาคือพรนี่ก็คือเรื่องดีๆทั้งนั้นน่ะที่เราเอาไปเนาะพรถ้าเผื่อให้พรปุ๊บโอ้โหได้ปั๊บก็เดี๋ยวไม่มีใครอยู่ที่นี่แล้วพอถึงเวลาให้พรมาเต็มเลยละพรเนาะนะความจริงให้พรไปแล้วให้เป็นนานนะให้น้ำมนต์มั้ยน้ำมนต์ก็พรมไปแล้วที่หูนั่นน่ะพรมใส่หูไปแล้วเนาะพรก็ให้ไปแล้วเต็มไปหมดเลยนะโอ้โหนะอ่ะไปแล้วนะขอให้มีความเจริญนะในธรรมนะแข็งแรงอายุยืนหมื่นปีไหมเอาไหมไปแล้วนะขอให้แข็งแรงแล้วกันนะนะ